ันนี้พี่แมนเอาฮอสเทลอะไรเจ๋งๆมาให้เราได้รู้จักคะครับผมก็วันนี้นะครับจะเป็นลำโพง GIP ค่ะซึ่งก็อีกนามหนึ่งบาทจะรู้จักกันในนามกิฟต์นะครับผมซึ่งคำว่า GIP เนี่ยก็ย่อมาจาก Grand Inter Product นะครับผม Grand Inter Product ซึ่งชื่อดูไฮโซมากเลยค่ะพี่ใช่ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยลำโพงนี้ก็จะเป็นลำโพงที่มืออาชีพที่ทำงานพวกเครื่องเสียงกลางแจ้งเนี่ยเขาจะให้การนิยมนำไปใช้กันค่อนข้างเยอะนะครับก็เป็นลำโพงที่ให้กำลังขับที่ค่อนข้างจะรุนแรงนะครับมีกำลังที่ค่อนข้างสูงแล้วก็ใช้งานเนี่ยค่อนข้างจะมีความทนทานตอนเนี้ยก็คือหลังจากที่เราได้ประสบการณ์จากเรื่องของลำโพงกลางแจ้งมาแล้วเนี่ยเราก็คิดว่าเอ๊ะเรามาลองในส่วนของลำโพงรถยนต์ดูบ้างก็เลยกลายเป็นกิฟต์คาร์สปีกเกอร์ใช่แล้วแบรนด์นี้ผลิตที่ไหนนะคะก็ในส่วนของ GIP เนี่ยนะครับผมเรามีโรงงานอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยเราก็เลือกใช้เครื่องจักรที่มาตรฐานเดียวกับเมืองนอกนะครับผมวัสดุที่นำมาใช้รวมไปถึงเครื่องจักรที่เราประกอบค่อนข้างจะมีมาตรฐานที่ค่อนข้างสูงนะครับผมเทียบได้กับสินค้าที่ผลิตกันตามต่างประเทศนะครับผมแล้วตอนนี้รายโปรดักต์ของกิ๊ฟนี่เขาครอบคลุมมากแค่ไหนคะมีอะไรบ้างก็จริงๆแล้วในส่วนของกิ๊ฟเนี่ยก็จะมีตั้งแต่สินค้า PA นะครับผมแล้วก็มาถึงสินค้าในกลุ่มรถยนต์ซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็นำมาโชว์ส่วนหนึ่งนะครับแล้ววันนี้พี่เอามาให้เรายนโฉมกี่รุ่นคะเนี่ยพี่ครับก็จะมี4รุ่นนะครับผมงั้นเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยค่ะครับผมก็จะเป็นรุ่นกิ๊ฟ GCB 1565นะครับผมเป็นลำโพงซับวูเฟอร์ขนาด15นิ้วนะครับโครงสร้างทำจากอลูมิเนียมไดคาสต์นะครับผมแล้วก็จะเป็นระบบ Voice Coil คู่ Voice 1 1500 วัตต์นะครับผมแล้วก็จะเป็นระบบแม่เหล็กคู่เช่นเดียวกันนะครับผม1แม่เหล็กเนี่ยก็คือจะหนา1นิ้วแล้วก็จะมีตัว Twin Dampleให้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นข้อหลักๆของเขานะครับส่วนสเปคล่ะคะในส่วนสเปคเนี่ยนะครับก็จะเป็น1,500 วัตต์ที่4โอห์มครับผมแล้วเรื่องความถี่ล่ะคะตรงนี้เท่าไหร่เอ่ยก็อันนี้มันจะลงต่ำได้มากที่สุดที่31เฮิรตซ์นะครับผมก็คือจะค่อนข้างจะลึกมากๆเสียงเบสที่ได้ออกมาเนี่ยก็จะตุ้มตาตุ๊บๆเลยใช่เหมือนเสียงฟ้าผ่าเสียงสะท้านเลยไอ้ยะจากตัวนี้นี่รถระเบิดเลยต้องกางแจ้งแล้วร้านแต่ว่าเปิดโชว์อะไรอย่างนี้ค่ะโชว์มาที่ตัวถัดไปค่ะตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นรุ่น1252นะครับผมก็เป็น12นิ้วลักษณะโครงสร้างเนี่ยคือเป็นเหมือนกันเลยก็คือจะทำจากอลูมิเนียมไดคาสต์หล่อขึ้นมานะครับผมแม่เหล็กก็เป็นเบิ้ลเหมือนกันนะครับไวท์คอยล์ก็เบิ้ลเหมือนกันนะครับผมแต่ตัวเนี้ยจะมีกำลังที่น้อยลงมานิดนึงประมาณเท่าไหร่ก็คือเจ้าตัวนี้จะอยู่ที่600นะครับผมแล้วก็ในเรื่องของความถี่ตัวสุดท้ายที่มันลงมาถึงเนี่ยก็ถึง34เฮิรตซ์ก็จะสูงขึ้นมาจากเจ้าเมื่อกี้นิดนึงแต่ก็ยังถือว่าค่อนข้างต่ำมากก็ตรงตามพอกันไม่ต่างกันเท่าไหร่ตัวนี้ล่ะคะอันนี้จะเป็นรุ่น1050นะครับผมก็จะเป็นแบบ10นิ้วนะครับผมลักษณะโครงสร้างเช่นเดียวกันเหมือนกันใช่ครับเป็นเหล็กหล่อแล้วก็มีรูปแบบการระบายอากาศที่ค่อนข้างจะดีมากนะครับผมแล้วก็เรื่องของแม่เหล็กก็ลักษณะเดียวกันคือใช้แม่เหล็ก2ตัวนะครับผม voice ก็ลักษณะเดียวกันครับสเปคราคาตัวนี้อันนี้จะอยู่ที่400วัตต์ครับผม400วัตต์ที่4โอห์มแล้วก็อันนี้จะลงได้ถึง43เฮิรตซ์นะครับก็จะขึ้นมาจากเมื่อกี้31 34แล้วอันนี้43เฮิรตซ์นะครับผมมาที่ตัวถัดไปเลยค่ะตัวนี้ครับถัดมาก็จะเป็นรุ่น645นะครับผมเป็นลำโพงเสียงกลางขนาด6นิ้วซึ่งอันนี้เนี่ยข้อเด่นๆของมันเลยก็คือขนาดของ voice coil ที่เลือกใช้นะครับผมก็อันนี้เป็น voice coil ขนาด 45.5 มิลลิเมตรนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยลำโพงทั่วไปก็จะมี voice coil ขนาดอย่างมากก็นิ้วนึงนะครับซึ่งอันนี้ก็จะมีขนาดที่ค่อนข้างจะใหญ่กว่ามากให้กำลังเสียงที่ดีกว่านะครับผมคุณภาพเสียงที่โปร่งกว่าประมาณนั้นนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เป็นจุดเด่นๆนะครับผมก็คือในเรื่องของขอบยางก็คือ surround เนี่ยก็คือจะทำจากร็อบเบอร์นะครับเป็นวัสดุที่ทำด้วยยางนะครับผมมันจะช่วยให้เสียงเป็นยังไงมันจะมีคนชอบในส่วนของที่ว่าขอบเป็นยางบ้างบางทีก็ชอบเป็นลักษณะอย่างอื่นแต่ว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยก็คือก็จะให้ความเป็นธรรมชาติในขณะที่สามารถที่จะรองรับกำลังสูงๆได้แล้วคาแรคเตอร์เสียงที่จะได้จากลำโพงกิ๊บนะคะจะได้เป็นแบบไหนก็ในส่วนของคาแรคเตอร์ลำโพงนะครับก็คือทางกิฟต์เนี่ยต้องการที่จะถ่ายทอดความรู้สึกของลำโพงออกมาเนี่ยใ
อย่างที่เราว่าว่าเรามาจากงานโปรเฟชชั่นอลค่ะก็คือเราต้องการจะถ่ายทอดเสียงให้มันออกมาเหมือนลักษณะว่าเหมือนเราไปดูงานคอนเสิร์ตซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเสียงดังแต่ไม่ได้หมายความว่ารายละเอียดจะไม่มีเช่นเดียวกันอย่างลำโพงกิ๊กเนี่ยครับผมในเรื่องของเสียงกลางเนี่ยเราก็จะเน้นเรื่องรายละเอียดเสียงเสียงร้องเสียงลมหายใจเสียงอะไรพวกนี้ครับผมเสียงกิ้งก้างเรียกว่าครบแน่นอนก็คืออย่างเจ้าอื่นเนี่ยเขาอาจจะทำมาในลักษณะที่ว่าเน้นกำลังหรือว่าเน้นอะไรก็ว่ากันไปแต่ของเราเนี่ยก็คือเราค่อนข้างจะเน้นไปที่ความชัดเจนในด้านเสียงกลางเพราะว่ามันเป็นย่านที่เสียงร้องเสียงอะไรพวกนั้นมันอยู่กันก็นี่จะเป็นจุดเด่นข้อนึงนะครับของกิ๊งก็คือเราจะเน้นเสียงกลางที่เป็นธรรมชาติแล้วก็อย่างที่สองก็คือเสียงต่ำที่หนักแน่นครับผมอย่างนี้โอ๊คอยากให้พี่แนะนำวิธีการเลือกซับวูฟเฟอร์ที่ดีหน่อยค่ะครับผมก็ในส่วนของบ้านเราเนี่ยหลายคนที่ใช้ลำโพงรถยนต์เอาไปติดตั้งเนี่ยครับผมก็จะดูกันเหมือนเป็นวิธีการดูง่ายๆส่วนหนึ่งก็คือปกติเนี่ยลำโพงมันจะขยับขึ้นลงนะครับผมเพื่อจะดันลมออกมาให้มันเป็นเสียงทีเนี้ยจุดที่มันเชื่อมต่ออยู่กับตัวโครงสร้างของลำโพงเนี่ยก็จะมีอยู่2จุดก็คือจะมีตรงนี้นะครับผมที่เขาเรียกว่าsurroundแล้วก็จะมีทางด้านล่างไอ้เจ้าตัวนี้ที่เรียกว่าสไปเดอร์นะครับผมซึ่งไอ้เจ้า2ตัวนี้เนี่ยหลายๆคนไปเข้าใจผิดว่ามันจะต้องค่อนข้างแข็งเพื่อที่ว่าจะรองรับกำลังมากๆได้ตอนที่จะใช้งานนะครับผมซึ่งมันไม่เป็นความจริงสิแล้วเข้าใจผิดกันก็คือ2อย่างนี้มันควรต้องทำงานสัมพันธ์กันเพราะว่าถ้าเกิดอันนึงผลักมากอันนึงผลักน้อยเนี่ยมันจะเกิดแรงต้านกันเองทันทีแล้วแทนที่ว่ามันจะดังมันจะไม่ดังก็แทนที่ว่าเสียงมันจะลงต่ำอย่างที่เราต้องการเนี่ยมันก็จะไม่ลงต่ำเพราะว่าการผลักเนี่ยมันไปคนละทางกันมันควรจะไปลักษณะเดียวกันเนี่ยครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องของไอ้เจ้าสรองสไปเดอร์ครับผมซึ่งทั้งหมดที่พี่พูดมามันก็อยู่ในกิฟต์แล้วใช่ไหมคะพี่ถูกต้องครับผมอย่างนี้สนใจแล้วค่ะอยากจะสั่งซื้อหรือว่าหาข้อมูลสามารถครับผมก็เข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ www.gipro.com นะครับผมหรือว่าโทรมาสอบถามตามเบอร์ด้านล่างได้เลยค่ะคุณผู้ชมใช่ค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะตอนนี้พักแป๊บนึงค่ะเด็กน่ารักพูดไทยด้วย